านสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศใช่แต่แหละเอาละครับเราจะต่อสายไปที่กปปส.นะฮะถามไถ่กันนิดนึงประเด็นที่ต้องสอบทานมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือที่บอกว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวตั้งแต่1เมษายนถือเลิกวันข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะ1เมษายนเนี่ยนะจะยกระดับสู่การชัตดาวน์ระบบราชการสมบูรณ์แบบ 100% นั้นจะรูปธรรมเนี่ยจะขับเคลื่อนอย่างไรแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยมันเป็นความบังเอิญหรือมันเป็นในทางยุทธวิธีจริงๆที่เลือกประชุมแกนนำทั่วประเทศในวันที่5เมษายนวันเดียวกันกับที่คุณตู่คุณเต้นจะชุมนุมใหญ่เขาประกาศไปก่อนแล้วเขาจะชุมนุมใหญ่นะคะไปที่คุณถาวรเซนเนียมนะคะแกนนำกปปส.นะคะสวัสดีค่ะคุณถาวรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านเศรษฐกรทั้งสองท่านครับครับท่านผู้ฟังครับครับถือเลิกวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนยกระดับการชุมนุมยกระดับการเคลื่อนไหวจะปิดระบบราชการแบบ 100% เห็นบอกว่ารูปธรรมก็คือจะไปตั้งเวทีทุกกระทรวงเลยนะฮะอย่างไรครับวางไว้ยังไงครับสิ่งแรกไม่มีการปิดไม่มีการบังคับขอความกรุณาคือปิดไม่บังคับยังไงคะไม่ปิดนะหนึ่งไม่มีการปิดสถานที่ราชการสองไม่มีการบังคับไม่ห้ามเขาเขาจะเข้าออกไปทำงานก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องขอสร้างความเข้าใจตามนี้ไม่ทราบท่านพิธีกรเอาคำพูดนี้มาจากไหนอ๋อครับหนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับแล้วฮะไม่เห็นข่าวลงไม่ปิดสถานที่ราชการระดับนี่หมายถึงเราไปเชิญชวนพี่น้องข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นวันที่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมีการปฏิรูประบบราชการโดยมีประกาศใช้กฎหมายข้าราชการเชิญชวนเขาเข้ามาร่วมปฏิรูปประเทศไทยกับเราครับ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 ชัดเจนว่าวันที่1กุมภาพันธ์วันที่1เมษายนวันพรุ่งนี้นั้นจะไม่มีการปิดสถานที่ราชการจะไม่บังคับข้าราชการให้ต้องหยุดงานนะฮะครับถูกต้องครับแต่ว่าจะไปเชิญชวนหมายถึงแบ่งทีมกันไปกระจายไปทุกกระทรวงหรือเป็นสายเป็นเส้นทางนี่รายละเอียดยังไม่แจ้งให้ทราบนะครับค่ะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับส่วนเราจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรอบสัปดาห์นี้เราจะแจ้งให้ทราบเป็นรายวันก็เป็นรายวันค่ะแสดงว่าไม่ได้เคลื่อนแค่วันที่1เมษายนใช่ไหมคะจะเคลื่อนต่อเนื่องกันในการเชิญชวนข้าราชการถูกต้องครับใช่แล้วครับเห็นคุณสุเทพบอกว่าจะเดินสายไปตั้งเวทีทุกกระทรวงไม่ใช่เหรอฮะมีไหมถูกต้องครับเวทีก็คือเวทีโมบายของเรานั่นแหละอ๋อฮะฮะเป็นเวทีโมบายไม่ได้เป็นเวทีโมบายที่ใช้รถ6ล้อติดเครื่องเสียงนั่นแหละครับใช้วิธีการอย่างนั้นครับอ๋อครับเป็น6ล้อติดเครื่องเสียงไม่ใช่เวทีถาวรนะฮะไม่ตั้งเวทีแบบอ๋อจะเคลื่อนไปเชิญชวนข้าราชการตามกระทรวงต่างๆแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยไม่ได้ปักหลักนะฮะไม่ครับไม่ครับครับครับความหมายที่บอกว่าเดินสายไปตั้งเวทีทุกกระทรวงก็คือจะเอารถโมบายเนี่ยเคลื่อนไปเชิญชวนแล้วก็เคลื่อนออกประมาณนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ทั้งสัปดาห์เลยเหรอทั้งสัปดาห์ครับมีพักค้างหรือยึดฐานที่มันจุดไหนเป็นหลักหรือเปล่าคะในสถานการณ์อยู่ที่สถานการณ์ครับอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละกระทรวงว่าเราจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตามสถานการณ์ครับครับแต่มติของการตัดสินใจก็คือไม่พักค้างค่ะไม่พักค้างแล้วก็ใช้รถ6ล้อแล้วก็เชิญชวนปราศัยด้วยวาจาที่สุภาพเพื่อให้เห็นว่าระบอบทักษิณสร้างความเสียหายกับชาติบ้านเมืองยังไงเชิญชวนมาร่วมปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งครับอ๋อจะใช้วาจาสุภาพนะคุณถามก่อนแสดงว่าจะต้องไปคุมอารมณ์พวกเดียวกันเองพอสมควรนะไม่ใช่คุมอารมณ์พวกเดียวกันเราทำกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วโอ้คุณถวรผู้หญิงบางคนสวยจะตายแต่พอเปิดปากนี่ผมไม่กล้าจีบวิ่งหนีกลับเข้าบ้านเลยไม่ไหวทีนี้ไม่พักค้างใช้รถ6ล้อไปเชิญชวนแล้วก็จะเคลื่อนกลับใช้วาจาสุภาพนะฮะประมาณนั้นนี่คือมติที่ประชุมและขอให้ทุกคนควบคุมอารมณ์และใช้วิธีการให้สุภาพที่สุด
หวังว่าคงไม่มีคิวหลุดคิวโดดแบบสุชาติสีสังกระจายกันไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับกำชับทุกท่านเลยท่านคณะกรรมการทุกคนกำชับทุกคนที่ขึ้นเวทีนะครับดูเหมือนผมจะเคยแจ้งคุณดนัยไปครั้งนะฮะหรือว่าแจ้งใครไม่ทราบกันไม่ได้เลยเพราะน้องสื่อเรานี่แหละว่าบางคนพอขึ้นเวทีแล้วผีไมโครโฟนมันถึงเหมือนกันนะผีเข้าเอาผีไมโครโฟนมันสิงแค่สิงไม่เป็นไรแค่สิงไม่เป็นไรแต่สุชาติสีสังเคลื่อนคิวโดดไปที่กระทรวงพาณิชย์บุกไปปิดกระทรวงตัดน้ำตัดไฟขณะที่เขากำลังประมูลข้าวกันอยู่จำได้ไหมฮะแกนนำทางฝั่งสวนลุมไม่มีใครรู้เรื่องเลยมันต้องไม่เกิดอย่างนั้นอีกไม่งั้นมันยุ่งนะจะคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดไม่เกิดซ้ำรอยแบบนี้ใช่ไหมคะคุมให้ดีที่สุดคุมให้ดีที่สุดคุมให้ดีที่สุดครับแล้วครบคุณบีพุทธิพงศ์คุณสกลทีคงไม่เอาโซ่ไปล่ามกระทรวงอีกนะอย่างนี้ครับเวลาการปิดหรือการใส่กุญแจประตูนี่นะฮะผมว่าเกือบ 100% พี่น้องใครการเขาทำเองนะอ๋อเหรอฮะปิดตัวเองก่อนเหรอคะคืออย่างนี้หนึ่งก็เชิญชวนเราไปครับสองเมื่อเราพูดจาปราศัยถึงระดับหนึ่งพี่น้องข้าราชการเขาก็เดินออกครับแล้วก็สองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สูงสุดในขณะนั้นที่อยู่ณที่นั้นก็เชิญชวนให้เราขึ้นไปสังเกตการแล้วก็แถลงข่าวร่วมกับพี่น้องข้าราชการณตรงนั้นครับหลังจากนั้นพี่น้องข้าราชการก็จะเอาโซ่มาคล้องกุญแจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกจุดเดี๋ยวคุณถาวรผมขอแซวคำหนึ่งผมเห็นกระตาเลยฮะเลยฮะไม่ทราบครับผมโมบายที่เคลื่อนมาที่รัชดาภิเษกแล้วก็เข้ามาขู่เข็นที่หน้าสรรพากรพื้นที่หน้าสำนักงานสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถวรัชดามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะฮะแต่ไม่เป็นไรข้ามไปเลยของใครจะได้ปรับปรุงกันโอเคเอาวันที่5เมษายนเนี่ยประชุมแกนนำทำไมเรียกวันนั้นแล้ววันนั้นจะทำอะไรฮะก็เป็นการประชุมระดมฟังความคิดเห็นของกปปสในแต่ละจังหวัดที่มีอยู่ให้ทุกท่านทุกจังหวัดได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยและก็การขับเคลื่อนค่ะค่ะทำไมถึงเลือกวันที่5ทั้งวันที่5จริงๆทางกลุ่มนปช.ก็ประกาศว่าจะนัดประชุมใหญ่รวมพลอยู่แล้วเมื่อทางฝ่ายโน้นเขาบอกไม่ปะทะเราจึงกล้าที่จะจัดประชุมมันมีในเรื่องอะไรวันเวลามันเดินไปทุกวันค่ะนะครับเดือนนี้เดือนเมษายนก็เข้าเดือนที่6แล้วนะถ้าทำอ้อยเองไม่ขับเคลื่อนวันไหนที่ฝ่ายโน้นเขาเคลื่อนไหวเราขอนอนอยู่กับบ้านนี่มันคงไม่ไหวนะครับผมก็จะว่าการที่เลือกวันที่5เมษายนนั้น เลือกวันเดียวกับเสื้อแดงเขาชุมนุมใหญ่นั้นนะต้องการจะดูไพ่ของเสื้อแดงก็ด้วยว่าเขาต้องดูไพ่ไพ่เขาจะทิ้งมาขนาดไหนอย่างไรไพ่ใบเล็กใบใหญ่ไม่ใช่คุณจัดแมนคิงคือเราไม่บอกหรือไม่ประชุมเราก็รู้ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงเขาทำอะไรเขาก็แถลงข่าวอยู่แล้วและสีก็เข้าไปอยู่เต็มอยู่แล้วแต่ว่าผมบอกแล้วว่าเราชุมนุมมาเดือนเมษายนเป็นเดือนที่6ถ้าวันไหนที่ฝ่ายเสื้อแดงเขาจัดประชุมเขาจัดชุมนุมเราขอนอนกินและก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นักปฏิวัตินะครับครับเพราะฉะนั้นอย่าตั้งข้อสังเกตอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอะไรเป็นที่น่าสงสัยแล้วกันเอาว่าเป็นการทำงานตามปกติของพวกเรานะโอเคอย่าคิดเยอะนะฮะครับทีนี้สังเกตดูช่วงหลังๆนะฮะนอกเหนือจากการรอองค์กรอิสระจะสอยมะม่วงให้มันหล่นจากต้นแล้วนะฮะอย่างอื่นอย่างอื่นผมเป็นคนสอยฮะพวกผมเป็นคนยื่นสอยทำให้สอยนะฮะอย่าดำนี้ด้วยนะองค์กรอิสระใครก็ไปใช้บริการเขาได้คุณใดๆก็ไปยื่นคำร้องว่าผิดก็ได้นะครับว่าผมทุจริตก็ได้นะครับไม่ใช่เป็นคนนั่งฟังแล้วก็เสียงเพลงลมพัดมะพร้าวหล่นออกมาก็เอาไปกินไม่ใช่นะครับโอเคเข้าใจเฉียบโอเคเอาเป็นว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่องค์กรอิสระกำลังสอยมะม่วงกันอยู่ก็แล้วกันเขาต้องทำหน้าที่ของเขาอะแต่ว่าในซีอย่าเปรียบเลยให้มันผิดปกติให้ดูเขาเป็นติดลบโอเคได้ทำไมคุณไม่พูดว่าองค์กรอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องมันต้องตรวจสอบทุกอำนาจครับ
โอเคเห็นด้วยทีนี้ซี่ของกปปสสมมุติว่ายุทธการของกปปสแค่เดินไปแสดงในเชิงสัญลักษณ์ตามหน่วยตามสถานที่ราชการแค่นั้นมันจะพอเหรอฮะคุณถวรนะมันจะต่อให้เราก็ทำตามวิธีการนี้ครับแล้วคุณนายต้องการให้เกิดอะไรขึ้นไหมผมถามคุณบ้างคุณถามผมแล้วคุณนายลองละอยากรู้ว่าไส้ในของการยกระดับนี่มันเป็นอย่างไรให้เขากล้าแสดงออกค่ะโอเคได้เอาเป็นว่าผมสบายใจนะที่บอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ไปปิดสถานที่ราชการก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะนะฮะนะฮะเอาละครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากน้องสบายดีนะสบายดีครับสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีครับค่ะคุณถาวรเสนเนียมนะคะหนึ่งในแกนนำกปปส.ค่ะถ้าขืนตอบว่าไม่สบายเป็นไงคะผมก็โดนเตะตอบว่าขืนตอบว่าไม่สบายเป็นไงครับผมก็โดนเตะตอบว่าสบายเดี๋ยวก็ถูกค่อนขอดโดยใครบางคนเป็นคนไทยนะทีนี้โดยเฉพาะเป็นสื่อนี่วางตัวยากยากเช่นข้อความเช่นเช้านี้เราก็โดนกันเต็มวันนี้ทำรายการกันตอแหลน่ารู้คุณหญิงครับอื้อหือฟังแล้วจะอ้วกว่ะแม่คนเรานี่นะก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของคุณผู้ฟังคนเรานี่นะคนเรานี่นะพ่อหมาแก่บอกจะต่อสายคุยกับคุณหญิงเป็ดรีบเปลี่ยนคลื่นหนีเลยอ่ะบ่องตรงบ่องตรงอ่ะรับทราบเราก็บ่องตรงว่าเราวังเวงคนเรานะอย่าเลือกฟังที่ตัวเองอยากฟังสิเปิดใจฟังอะไรที่มันแตกต่างบ้างนะแต่ฟังแล้วไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อฟังแล้วอาจจะไปคิดต่อก็ได้ไม่ใช่ฟังแล้วต้องเชื่อเสมอไปฝากถึงทุกกลุ่มความคิดนะค่ะโอเควันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ